เวลานั่งช่วงแรกเนี่ยมันความคิดฟุ้งซ่านมันมีเยอะให้อาศัยความรู้สึกตัวความสั่นไหวของร่างกายรู้สึกแค่รู้สึกอยู่ในกายเห็นร่างกายมันก็ทำงานของมันไปแบบนั้นพออยู่กับร่างกายจะสังเกตได้ว่าจิตใจเป็นปกติอย่างรวดเร็วเป็นความสงบแบบตื่นรู้ตื่นรู้ยังไงคือยังรู้กายรู้จิตนี้อยู่ไม่ใช่สงบจนร่างกายอะไรหายเพียงไม่เหลืออะไรเลยยังคงอยู่กับร่างกายอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่เกิดขึ้นในร่างกายล้วนเป็นเครื่องมือให้เราได้สามารถที่จะรู้สึกอยู่ในร่างกายนี้เมื่อเรารู้สึกอยู่ในร่างกายนี้จะเห็นว่าความคิดน้อยลงแต่ยังมีความคิดอยู่และเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันได้รู้ทันได้โดยที่มีกำลังเพียงพอที่จะไม่ติดกับมันจะไม่ติดกับความคิดรู้ทันแล้วก็จบมันจะกลับมาที่ร่างกายด้วยตัวมันเองแต่ถ้าจิตใจมีกำลังไม่พอเราจะติดกับความคิดเรารู้ทันแล้วเราก็เข้าไปคิดกับมันหรือบางทีก็รู้ไม่ทันก็คิดกับมันเลยอันนี้เป็นกับดักอันใหญ่ความคิดเป็นกับดักอันใหญ่พูดหลายครั้งว่าบางทีเรารู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นว่ามันคิดเราก็คิดกับมันแล้วก็เห็นว่าเรากำลังคิดอยู่ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ด้วยสภาพแบบนี้นี่เป็นสภาพถูกหลอกเราต้องอย่าลืมว่าเส้นทางของการปฏิบัติธรรมคือการพ้นจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวงรู้ทันความคิดแล้วก็กลับมาที่ร่างกายกลับมาที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งได้โดยที่ไม่ใช่การเข้าไปจัดการความคิดไม่ใช่การเข้าไปเพ่งจ้องอะไรเพียงแค่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวในระดับที่ละเอียดขึ้นหน่อยเหมือนกับการหางานหาการให้จิตทำให้มันอยู่กับกิริยารู้สึกมันทำหน้าที่ต้องรู้สึกตัวมันก็ไปคิดไม่ได้มันทำได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันคือการเปลี่ยนแปลงความเคยชินความเคยชินที่จะหลงความเคยชินที่ชอบจะคิดเปลี่ยนมันสร้างความเคยชินใหม่ให้มันที่จะรู้สึกตัวครูบาอาจารย์ถึงว่าการปฏิบัติธรรมมันคือการขัดเกลาขัดเกลาคืออะไรคือไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามความเคยชินเก่าๆเราทุกคนต้องพิจารณาตัวเองถ้าเรายังทำตามความเคยชินเก่าๆนิสัยเดิมๆคิดแบบเดิมๆต้องรู้ไว้ว่านั้นไม่ได้ขัดเกลานั้นไม่ได้เป็นทางเจริญเมื่อไหร่ที่เคลิ้มต้องช่วยตัวเองหายใจเข้าลึกๆสมมุติว่าเคลิ้มนับ10ถ้าเริ่ม1นี่ต้องรู้แล้วรู้ปุ๊บต้องทำยังไงหายใจเข้าลึกๆยืดตัวขึ้นให้มันตรงถ้าเรารู้ทันตั้งแต่1เราจะไม่หลับจะไม่เคลิ้มแต่ถ้าไปรู้ทันตอน5 6นี่ไม่ทันแล้วอย่าไปตามความเคยชินเก่าๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยคล้ายๆการออกกำลังกาย
เวลาเราไปฟิตเนสเขาต้องมีเทรนเนอร์บอกเราว่าต้องท่านี้ต้องลงอย่างนี้มันถึงจะได้กล้ามเนื้อได้อะไรที่เราต้องการถ้าทำแค่ท่าแบบนี้มันทำไปทำจนตายก็ไม่ได้ลักษณะเดียวกันการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกันคือต่อให้เรานั่งเดินแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนั่งทั้งวันเดินทั้งวันมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราลงมือทำทั้งทีทำให้มีประสิทธิภาพไม่ได้ทำเอาเวลานั่งนานเดินทนอะไรเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราเอาประสิทธิภาพความตื่นเมื่อตื่นขึ้นคุณภาพจิตใจมันก็เจริญขึ้นสว่างขึ้นก็ทำแบบนี้แหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยและผลลัพธ์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองมันจะค่อยๆเป็นไปเองตามธรรมชาติของมันไม่ต้องคิดว่าจะเอ๊ะปฏิบัติยังไงเราทำในรูปแบบนั่งเดินพอเราว่างจากทำในรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้ว่าจะทำมันก็อยู่ในอิริยาบถอื่นก็อยู่ในหลักการเดียวกันคือรู้สึกตัวมันก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนั่นแหละยิ่งคนอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วรู้สึกตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นั่นแปลว่าเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เราสามารถเอาการปฏิบัติไปอยู่ในทั้งชีวิตของเราได้ไม่ใช่เพียงแค่ต้องเดินจงกรมหรือต้องนั่งขยับมือเพราะถ้าการปฏิบัติของเรายังอยู่ในแค่รูปแบบแล้วในชีวิตประจำวันเราทำไม่ได้นั่นแปลว่าการปฏิบัตินี้มันยังไม่ได้เข้าไปในชีวิตของเราจริงๆเท่ากับเราละเลยเราแบ่งการปฏิบัติเป็น2ส่วน1ส่วนเป็นการปฏิบัติและอีกส่วนหนึ่งเอาไว้หลงคือเลิกปฏิบัติในรูปแบบเอาไว้หลงแทนนั้นให้เราระลึกเอาไว้สิ่งที่ควรจะเป็นคำบริกรรมของเราทุกคนตั้งแต่ตื่นเลยควรจะบอกตัวเองไว้เรื่อยๆว่าเรามีหน้าที่รู้สึกตัวเรามีหน้าที่รู้สึกตัวสอนตัวเองกำลังจะฟุ้งซ่านหาความสุขเตือนตัวเองเรามีหน้าที่รู้สึกตัวเวลานั่งพลิกมือ14จังหวะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆหยุดให้รู้สึกก่อนรู้สึกถึงการหยุดได้ค่อยไปต่ออย่าไปด้วยความเพลิดเพลินไม่มีใครบอกว่าต้องทำรอบค่อยๆต้องเข้าใจว่าเราขยับมือเพื่อจะสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ให้มันต่อเนื่องทุกการเคลื่อนทุกการหยุดเรามีหน้าที่ที่จะรู้สึกการสร้างจังหวะไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเคลิ้มได้เหมือนกันเพราะมันเป็นอิริยาบถเดิมๆเพราะนั้นความรู้สึกตัวความรู้สึกถึงการเคลื่อนและการหยุดจำเป็นมากที่จะตัดความเคลิ้มนั้นทุกครั้งที่หยุดแล้วเรารู้สึกได้จริงๆมันจะตื่นขึ้นมาแต่ให้มันรู้สึกได้จริงๆการสร้างจังหวะขยับมือเราต้องมีในใจว่าไม่ใช่การทำงั้นๆทำไปงั้นๆยกไปงั้นๆยกไปเรื่อยไอ้แบบนี้เจ๊งหมดเพราะสุดท้ายมันจะเพลินยกไปครบรอบแล้วยังไม่รู้สึกตัวเลยคิดอยู่อยู่กับความรู้สึกของการเคลื่อนและการหยุดเนี่ยให้มันต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกทั่วทั้งตัวมันจะมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นรู้ทันความคิดแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกตัวถ้ามันคิดอยู่เนี่ยมันรู้สึกไม่ได้
แล้วถ้าเคลื่อนไปโดยปราศจากความรู้สึกในปัจจุบันนั้นนั้นมันก็เป็นการเคลื่อนที่ไม่มีประโยชน์อะไรกิริยาเคลื่อนแล้วหยุดมันเป็นกิริยาการขยับมือที่สร้างความต่อเนื่องแบบลูกโซ่ให้เราอัตโนมัติเลยเพราะมันมี2จังหวะที่ต่างกันการเคลื่อนและการหยุดสลับกันไปเรื่อยๆเวลาจิตใจมันเงียบปกติอย่าปล่อยให้กิเลสหลอกให้เราขี้เกียจอย่าให้กิเลสหลอกว่าเออดีแล้วไม่ต้องทำในรูปแบบแล้วพอแล้วอย่าโดนหลอกแบบนั้นยิ่งจิตใจเราปกติจิตใจนี้ไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านเป็นเวลาที่เราต้องรีบสั่งสมขุมกำลังแห่งความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ให้มันต่อเนื่องเหมือนเราสะสมน้ำในตุ่มเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเหมือนตุ่มมันคว่ำอยู่ฝนลงมาเท่าไหร่ก็รับน้ำไม่ได้เหมือนเราเกิดในศาสนาพุทธพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีธรรมะกลิ่นอายของธรรมะทั้งประเทศที่เราอยู่แต่เราไม่สนใจเหมือนเราเป็นตุ่มที่คว่ำเอาไว้ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรก็รับอะไรไม่ได้สักอย่างแต่วันนี้เราเป็นตุ่มที่พลิกกลับขึ้นมาแล้วปากตุ่มเปิดแล้วพร้อมรับน้ำฝนจากเดิมที่เราไม่มีน้ำฝนเลยตอนนี้พวกเราเริ่มมีแล้วน้ำฝนที่ว่าคืออะไรคือสติน้ำฝนที่มากขึ้นพอไปใช้ได้แรกๆอาจจะใช้ได้นิดหน่อยแปรงฟันมากขึ้นหน่อยได้ขันไปล้างหน้าเยอะๆหน่อยไปอาบน้ำมากเข้าอีกไปทำกับข้าวได้ด้วยเหล่านี้คือการสะสมความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องมันก็เปรียบเหมือนน้ำฝนที่อยู่ในตุ่มมันจากสติก็เป็นสมาธิสมาธิตั้งมั่นความตั้งมั่นหรือความตื่นมันมีหลายระดับเท่านี้ก็เรียกตื่นเหมือนกันเท่านี้ก็เรียกตั้งมั่นเหมือนกันแต่มันมากเท่าไหร่ก็ใช้ได้มากเท่านั้นเช่นสติสมาธิปัญญาแก่รอบมันก็พร้อมจะพาเราข้ามฝั่งข้ามสู่ความเป็นอริยบุคคลได้เพราะนั้นนักปฏิบัติเราเวลาใครเขาชมว่าเราตั้งมั่นแล้วเราไม่ได้เหลิงหรือว่าพอใจแค่นั้นเราต้องรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเราทำได้ดีกว่านี้ถ้าเราเข้มงวดตัวเองมากกว่านี้เราไม่ไปตามความเคยชินเก่าๆให้มากกว่านี้ความตั้งมั่นนี้จะเพิ่มขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นเราทุกคนรู้ตัวเองเรารู้ตัวเองได้ต่อให้คนชมเราเราก็จะไม่เหลิงเพราะเรารู้ตัวเองว่าที่ชมมาเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกเราทำได้อีกมากกว่านี้หรือใครว่าเราแล้วไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่ใช่แปลว่าเราไม่มีน้ำในตุ่มเลยมันก็มีเหมือนกันแต่แค่มันอาจจะยังไม่มากพอในระดับที่ครูบาอาจารย์อยากจะให้เป็นเพราะนั้นเรารู้ตัวเองได้เข้มงวดกับตัวเองได้อยู่ที่เราจะทำไหมการปฏิบัติธรรมนี่ว่าไปแล้วมันเป็นแค่การเปลี่ยนความเคยชินเฉยๆเคยชินจะหลงเปลี่ยนเป็นเคยชินจะรู้เคยชินจะตามความคิดเคยชินจะตามกิเลสเปลี่ยนเป็นรู้ทันแล้วไม่ตามไปมันก็คือการดัดการขัดเกลาการปฏิบัติในรูปแบบเราต้องรู้ตัวเองความเคลิ้มมันเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อแล้วรู้จักลืมตาลืมตากว้างๆนั่งหลังให้มันตรงยืดตัวขึ้นให้ความตื่นเนี่ยมันเป็นสภาพ 100% เอาไว้ความสดชื่นให้มันเป็น 100% มันไม่ร้อยเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้ไม่ทันเวลามันเคลิ้มอ่ะเ
พอมันเลยเคลิ้มไประดับ5ระดับ6แล้วเนี่ยมันต้องรับกรรมแล้วก็คือเกิดความง่วงเพลียจะหลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่จังหวะแรกที่มันเริ่มจะเคลิ้มมันเริ่มไม่ค่อยตื่นแล้วเนี่ยรู้ให้ทันแล้วก็ขยับตัวลืมตากว้างๆยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆมันจะช่วยให้นิวรณ์มันหมดไปงั้นนักปฏิบัติธรรมเราเนี่ยเป็นคุณสมบัติเป็นนักช่างสังเกตอยู่ในกายในจิตนี้อะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยรู้ได้จิตใจเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยรู้ได้สภาพตื่นเริ่มตกไปนิดหน่อยรู้ได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราแค่อาศัยร่างกายนี้เองเฉยๆลืมตากว้างขึ้นยืดตัวให้ตรงหายใจเข้าให้ลึกอาศัยร่างกายนี้เป็นเหตุปัจจัยให้สภาพตื่นนั้นกลับมาเราอาศัยความรู้สึกตัวมันถึงจะตื่นขึ้นมาความตื่นนี้ยังเป็นผลอีกทีนึงเลยพอเมื่อตื่นแล้วความโปร่งโล่งสบายความเป็นปกติมันก็เกิดขึ้นมาเองเป็นผลอีกเหมือนกันแล้วความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากเราได้รับคำสอนเราก็มีสัญญาในใจมีความทรงจำว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความรู้สึกตัวมันจำได้มันระลึกขึ้นได้มันก็เลยรู้สึกขึ้นมามันถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะบริกรรมให้บริกรรมสอนตัวเองว่ามีหน้าที่รู้สึกตัวสอนตัวเองทั้งวันมีหน้าที่รู้สึกตัวและทุกอย่างจะเป็นไปเองเราจะเห็นได้เองเราจะอ๋อที่ครูบาอาจารย์พุทธเจ้าว่าไว้อ้ออย่างนี้เป็นเองเดี๋ยวเราฟังใครก็พูดเป็นผู้ดูเห็นสภาวะมันอยู่ห่างๆนั่นน่ะมันจะเป็นไปเองเราไปทำให้มันห่างๆได้ไหมเราทำไม่ได้บางคนอาจจะทำได้ก็ได้พวกทำเก่งๆแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเองมันห่างเองแล้วมันก็เห็นเองเหมือนที่เคยพูดว่าถ้าเราเข้าไปถึงจุดชมวิวแล้วมันไม่เห็นวิวไม่ได้มันต้องเห็นแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดชมวิวอย่ารีบไปเห็นเพราะมันไม่เห็นถ้าเห็นก็เห็นคนละวิวทั้งนั้นแต่พอมาพูดอาจจะคล้ายๆกันก็นึกว่าเหมือนกันพวกเรามีหน้าที่แค่เดินทางอยู่บนเส้นทางมีหน้าที่แค่นั้นไม่มีหน้าที่คาดหวังความก้าวหน้าว่าเมื่อไหร่จะเกิดไม่มีหน้าที่คาดหวังเมื่อไหร่จะเห็นอะไรๆที่เคยอ่านมาที่เคยฟังมาเหล่านั้นคือส่วนเกินของชีวิตไม่มีประโยชน์ที่จะคาดหวังอะไรๆมีหน้าที่ใช้ชีวิตไปวันๆบนเส้นทางที่ถูกต้องแค่นั้นอย่าให้ความเพลินในการขยับมือเข้ามารู้สึกเอาไว้หยุดก็รู้สึกเคลื่อนก็รู้สึกขยับไปเคลื่อนไปตะพื้นตะพือไปเห็นไหมว่ามันพ้นออกจากโลกความคิดปรุงแต่งอัตโนมัติมันพ้นได้อย่างต่อเนื่องมีความคิดบ้างก็รู้ทันความคิดแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกตัวรู้ทันบ้างติดบ้างหน่อยๆก็ธรรมดาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องที่มันเกิดขึ้นเองมันเป็นโมเมนตัมมันเป็นความเคยชินจากที่เราฝึกอย่างนี้แหละเราเคยเห็นว่าจิตมันไปคิดเองเราก็ชอบคิดกับมันมันดูมันเป็นเองหมดเลยเนื้อห้ามอะไรไม่ได้การเปลี่ยนความเคยชินใหม่สุดท้ายจะเป็นเองเหมือนกันมันจะรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเองธรรมชาติหลงกับธรรมชาติรู้มันก็ธรรมชาติกลไกเดียวกันแต่ไปคนละทางแค่นั้นมันต้องซ้อมไว้แรกๆต้องซ้อมด้วยตัวเองซ้อมอย่างต่อเนื่อง
จนเข้าไปในชีวิตประจำวันได้ตรงนี้อาศัยอะไรอาศัยความอดทนตรงนี้แหละขันติบารมีคืออย่างนี้อดทนเบื่อแล้วขี้เกียจทำแล้วเมื่อยแล้วอยากจะไปนั่งชิลๆแล้วเนี่ยคืออะไรมารทั้งนั้นมันหลอกเราให้เรารู้สึกว่าเลิกทำนี่สบายกว่าดีกว่าการปฏิบัติของพวกเรามันเลยเหมือนไฟไหม้ฟางเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับตลอดเวลาเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับจนท้อแท้ถ้าเราเอาจริงๆอ่ะเราไม่ลืมที่จะรู้สึกตัวจริงๆเราไม่ถูกกิเลสหลอกว่าไปทำอย่างนู้นดีกว่าอันนี้พอละไปทำอย่างอื่นสบายกว่าถ้าเราไม่ถูกหลอกงั้นไม่นานหรอกครูบาอาจารย์ในอดีตสายของพ่อเทียนเนี่ยเยอะแยะที่ท่านพูดท่านเล่าเนี่ยมันก็ไม่นานเนี่ยฟังแต่ละองค์งั้นดูแล้วเนี่ยการบรรลุธรรมมันไม่ยากมันยากที่ว่าเราไม่เอาแค่นั้นเองเราจะเอาแต่ปากแต่เราไม่ทำเราละเลยหน้าที่ที่เราจะต้องทำหน้าที่ที่ควรจะเป็นเราละเลยเราชอบทำเกินหน้าที่เช่นคาดหวังตั้งความหวังอยากไอ้หน้าที่ตรงหน้าเนี่ยเราไม่ทำหน้าที่รู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ทำเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นตามกิเลสทำตามความอยากปฏิบัติอยากจะได้อย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเจริญอย่างงู้นปฏิบัติภายใต้ความอยากมันไม่ใช่การทำหน้าที่มีหน้าที่เตือนตัวเองว่าอยู่ความรู้สึกตัวนะไม่ตามความคิดไปนะรู้เท่าทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในจิตนี้โดยไม่เข้าไปเป็นกับมันแต่ถ้ามันเป็นแล้วก็อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดกับมันด้วยการคิดปรุงแต่งไปกับสิ่งนั้นอีกอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยล้วนๆท่วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆท่วนๆเป็นความรู้สึกที่อธิบายอะไรมันไม่ได้ไม่มีคำอธิบายที่จะครอบคลุมความรู้สึกตัวล้วนๆท่วนๆได้ความรู้สึกตัวล้วนๆท่วนๆมีแต่ผู้ที่ลงมือทำเท่านั้นถึงจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นยังไงเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะตัวปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ได้แต่พาทำผลรู้เอาเองไม่มีใครรู้ดีกว่าเรามีคนมาเล่าไปหาครูบาอาจารย์ไปเจอองค์หนึ่งก็ชมปฏิบัติดีไปเจออีกองค์หนึ่งก็ไม่ได้ชมอ่ะจะเชื่อใครเชื่อตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองเชื่อตัวเองอย่างซื่อสัตย์เราจะประเมินตัวเองได้เราจะไม่ขว้ยเขวชมมาเราก็เหลิงปฏิบัติดีแล้วไม่ชมมาก็กุ้มใจเอาปฏิบัติตรงไหนผิดเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งของเราคือหลักยังอยู่ในหลักไหมถามตัวเองเข้มงวดกับชีวิตการปฏิบัติธรรมแล้วหรือยังถามตัวเองวันวันอยู่กับความคิดติดความคิดมากขนาดไหนถามตัวเองถ้าเรารู้จุดอ่อนของตัวเราเองเราก็ปรับเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นพลังขึ้นมาเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความเจริญขึ้นมาอาศัยความทุกข์นี่แหละที่จะพ้นทุกข์คนเราไม่มีทุกข์ไม่มีวันเจริญเพราะมันจะหลงเพลินกับความสุขความสบายแต่ถ้าเรามีทุกข์เช่นทุกข์ทางกายนิดหน่อยเจ็บนี่ปวดนู่นเป็นอย่างนี้หน่อยเป็นอย่างนั้นหน่อยค้างคาอยู่กับชีวิตเราจิตใจมีเรื่องเป็นทุกข์หน่อยๆเดี๋ยวเรื่องนี้ก็มาลบกวนให้เป็นทุกข์เดี๋ยวเรื่องนี้มาลบกวนให้เป็นทุกข์มันมาอีกแล้วความทุกข์ช่วยให้เรารู้ว่าเรายังรู้สึกตัวไม่พอความทุกข์ยังไล่ล่าเราอยู่ได้
เรายังเป็นทาสของมันอยู่ได้เนี่ยมันจะช่วยเราช่วยเตือนเราให้เราโอ้ความรู้สึกตัวไม่พอน้ำในตุ่มไม่พอล่อยหลอแล้วเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของความทุกข์ไม่ใช่เกลียดหรือกลัวความทุกข์เห็นคุณค่าของมันเพราะมันช่วยเราขั้นแรกของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อันนี้เหมือนเราคนไทยต้องกินข้าวทุกวันเป็นอาหารหลักอันนี้ก็เหมือนเป็นฐานหลักของชีวิตนักปฏิบัติธรรมเราจะละเลยความรู้สึกตัวไม่ได้ให้มันเข้าไปอยู่ในทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมของชีวิตเตือนตัวเองอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวเดินเหินไปไหนตอนนอนทั้งหมดทำด้วยความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงความเคยชินจากการทำกิจกรรมใดๆแล้วมีเพื่อนคือความปรุงแต่งเปลี่ยนเพื่อนของเราเป็นความรู้สึกตัวพบเพื่อนคนใหม่มีเพื่อนคนใหม่ในทุกกิจกรรมคือความรู้สึกตัวให้มันแน่นหนาให้มันไม่ลืมแต่ไม่ใช่เพ่งอาศัยอะไรอาศัยการเตือนตัวเองสอนตัวเองมีหน้าที่รู้สึกตัวนะเว้ยสอนตัวเองแบบนี้ด้วยกำลังต่อเนื่องที่เราฝึกในรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันเตือนขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันเป็นโมเมนตัมมันเป็นความเคยชินจากที่เราฝึกอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราจะทำงานทำการทำกิจกรรมอะไรในชีวิตเราต้องถือว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะลืมไม่ได้เตือนตัวเองนะความวิเศษของศาสนาพุทธคือการได้เห็นตามเป็นจริงวิปัสสนาเห็นตามเป็นจริงเข้าใจความจริงจนพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนี่คือความพิเศษที่แท้จริงของศาสนาพุทธเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยลองขยับมือเนี่ยจนมันเกิดความรู้สึกว่าความรู้สึกตัวนี่มันแน่นหนามันไม่ใช่วูบไปวูบมาวูบไปวูบมาหมายความว่าเดี๋ยวรู้ตัวเดี๋ยวก็แป๊บไปคิดเดี๋ยวรู้ตัวเดี๋ยวก็แป๊บไปคิดแล้วแต่ลองให้เวลากับมันแต่ชั่วโมง2ชั่วโมงจนมีความรู้สึกแตกต่างรู้สึกว่าความรู้สึกตัวนี่มันแน่นหนาในกายทั้งกายนี้ลองให้เวลากับมันนั่งแรกๆอาจจะไปคิดวูบคือไปเป็นความคิดแล้วค่อยรู้แต่พอความรู้สึกตัวความอยู่กับเนื้อกับตัวมันหนาแน่นขึ้นจิตเนี่ยมันแค่ขยับวูบไปเฉยๆมันก็รู้แล้วการขยับวูบไปนิดเดียวก็เรียกว่าส่งออกแล้วต่อให้ยังไม่เป็นความคิดยังไม่เป็นรูปของความคิดก็ตามก็เรียกว่ามันส่งออกแล้วถ้าเรารู้ทันในขณะที่มันยังไม่ก่อรูปของความคิดมันก็ไม่มีใครต้องทุกข์เรียกว่ารู้ทันได้เร็วแต่จะเป็นอย่างนั้นได้เราต้องให้เวลากับความรู้สึกตัวให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วสภาวะแห่งความเป็นปกติทางจิตใจก็จะเปิดเผยตัวออกมาจิตใจนี้จะมีกำลังเราก็รู้จักสภาพจิตใจนี้เป็นปกติไว้เป็นแบบไหนรู้จักไว้ทำไมเพราะเวลามันเริ่มที่จะผิดปกติเริ่มที่จะมีอาการเหมือนจะฟุ้งซ่านกิริยาของจิตที่ไม่มีกำลังมันจะเป็นอาการฟุ้งเหมือนเรามีแป้งฝุ่นกองไว้ถ้าเราแค่เอามือไปผ่านมันวูบลมผ่านมันหน่อยนึงมันก็ฟุ้งขึ้นมาอย่างนั้นนี่คืออาการของจิตลักษณะอย่างนั้นเลยที่เรียกว่าฟุ้ง
นั้นถ้าเรารู้จักจิตใจที่เป็นปกติไม่ฟุ้งเวลามันมีอาการฟุ้งเหมือนแป้งฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาหน่อยนึงเราก็รู้แล้วพอเรารู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นทำไงก็ต้องรู้ว่าอ๋ออันนี้น้ำในตุ่มเราเริ่มลดแล้วต้องเติมน้ำในตุ่มเติมยังไงอาศัยการสร้างเหตุผ่านการปฏิบัติในรูปแบบอาศัยการไม่ออกไปหาเรื่องฟุ้งซ่านทำอาศัยการไม่ไปตามกิเลสอาศัยคุณธรรมการปฏิบัติธรรมเกื้อกูลให้น้ำในตุ่มมันเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่าให้สมาธิมันเพิ่มขึ้นให้ความตั้งมั่นของจิตใจมันเพิ่มขึ้นเราต้องซ้อมไว้ด้วยกำลังต่อเนื่องที่เราฝึกปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยซ้อมอย่างต่อเนื่องมันเป็นความเคยชินจนเข้าไปในชีวิตประจำวันได้อาศัยความอดทนขันติบารมีคืออย่างนี้อดทนจากที่เราฝึกอย่างนี้แหละมันเป็นความเคยชินการเปลี่ยนความเคยชินใหม่สุดท้ายจะเป็นเองมันจะรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเอง